คนน้อยจะเรียนรู้การป้องกันตัว2-3แบบมันไม่มีทางที่จะเรียนรู้ความเร็วผ่านเจ้าอาวาสวัดนาทะเลหลวงพ่อครับแล้วเหตุมันเกิดขึ้นที่อย่างครับนอนรับเรือในวันที่เวลาประมาณ5ประมาณ5ทุ่มไปไฟไหม้ขึ้นมาแล้วศาลานี่มันอายุประมาณเท่าไหร่ครับก็ตีเป็นศาลาไม่ซักแล้วก็มูลค่าเนี่ยประเมินบ่ได้เนาะปัจจุบันนี้พระเน้นในการเป็นอยู่รับนอนจะได้ครับคือที่ไฟไหม้หมดข้าสงฆ์กันแล้วได้รับความเดือดร้อนได้รับความเดือดร้อนบ่มีไม่ใช่ครับคนบ่มีตีไปด้วยศาสนกิจเลยบ่มีจบนักศรัทธาสามีจากเดียวกันบ่มีบ่มีถึงมาสร้างวัดสร้างวัดข้าสงฆ์ในเมืองมีความสุขมันร่วมกันสร้างเมืองที่ซับซ้อนใต้ดินได้สำเร็จ